รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับซาร่านะคะและช่วงเวลาอัปเดตเทรนด์สุดชิคค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามักจะเห็นไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยเห็นพวกงานดีไซน์เก๋ๆนะคะแล้วก็อิทธิพลของแฟชั่นค่ะที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแม้กระทั่งกระป๋องโค้กค่ะ In Trend I Trendอินเทรนด์วันนี้เริ่มกันที่โปรเจกต์ของ Coke Light ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างนิตยสาร Vogue กับ4ดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยอย่าง Threadset วัฒนิกา วิกทีรัตน์และ Theater ในการสร้างสรรค์งานดีไซน์บนกระป๋อง Coke Light รุ่น Limited Edition สำหรับปี2015ซึ่งหลังจากการ collaboration กับดีไซเนอร์ระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier และ Roberto Cavalli ก็ถึงเวลาของดีไซเนอร์แถวหน้าของไทยในการถ่ายทอดแบรนด์ Identity ออกมาผ่าน Fashion Can ในรูปแบบของตัวเองกันบ้างโดยการดีไซน์ทั้ง4แบบเป็นการนำแรงบันดาลใจที่ได้จากเครื่องดื่มสุดชิคนี้มาถ่ายทอดภายใต้ซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์ใครถูกใจแบบไหนก็สามารถหามาเป็นเจ้าของกันได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปีนี้นะคะหลังจากที่เราอัปเดตแฟชั่นไอเทมกันไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่จะมาอัปเดตแฟชั่นไอคอนกันบ้างค่ะกับ something in common นะคะแคมเปญล่าสุดค่ะของ High Street Brand นะคะสัญชาติสเปนอย่าง Mango ค่ะMango ได้นำ It Girl ต่างยุคอย่าง Cara Delevingne และ Kate Moss มานำเสนอความมีสไตล์และเซนส์ด้านแฟชั่นซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันในตัวของทั้งคู่ผ่านการตีความเทรนด์โบโฮออกมาเป็นรูปแบบใหม่เพื่อสร้างคาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดใจให้กับสาวๆของ Mango ในซีซั่นนี้ค่ะโดยแอดแคมเปญนี้นอกจากจะนำเสนอคีย์ลุคในคอลเลกชัน Mango Autumn Winter 2015แล้วยังได้มือโปรอย่าง Ines and Venusมาดูแลทั้งในส่วนของแฟชั่นชูตและการถ่ายทำทั้งหมดโดยมีลิซ่าบัตเลอร์และการันเมคอัพและแฮร์สไตลิสต์ชั้นนำมาดูแลเรื่องลุคให้กับสองสาวซึ่งแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับเคทมอสในฐานะมิวส์ของแบรนด์แต่ต้องยอมรับละค่ะว่าการจับคู่กันครั้งนี้กับคาร่าเดลวีนดูเหมือนจะไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆสาวๆอินเทรนด์คนไหนที่ว่าตัวเองมีอะไรที่อินคอมมอนกับแฟชั่นและสไตล์ไอคอนคู่นี้อย่าลืมไปช็อปกันได้ค่ะที่ Mango ทุกสาขาปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่ง Talk of the Town นะคะของวงการแฟชั่นค่ะกับแบรนด์เสื้อผ้า Ready to Wear ยักษ์ใหญ่จากสวีเดนนะคะซึ่งคราวนี้ค่ะเขาได้มาสร้างปรากฏการณ์นะคะ End the Loop Ad Campaign ค่ะเป็นการรณรงค์ที่มีคีย์เมสเซจเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมารีไซเคิลเสื้อผ้ากันมากขึ้นโดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้นางแบบมุสลิมสวมฮิญาบเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาโดยมาเรียอินดริซีนางแบบสาวชาวอังกฤษวัย23ปีมิวส์คนใหม่ของ H&M ได้ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางที่เปลี่ยนไปของวงการแฟชั่นว่ามีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างเพื่อเข้าถึงผู้คนได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นทำให้บางแบรนด์หันมาใส่ใจกลุ่มลูกค้าหญิงมุสลิมซึ่งหมายถึงตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นสำหรับเสื้อผ้าที่สามารถนำมา mix and match ได้ง่ายขึ้นกับการสวมฮิญาบทำให้สาวๆทั่วโลกได้สนุกกับการแต่งตัวโดยปราศจากข้อจำกัดในเรื่องเชื้อชาติและศาสนาซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่แฟชั่นสามารถเข้าถึงผู้คนและไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปได้อย่างแท้จริงค่ะสวัสดีครับผม CJ Mac จาก Chic Channel รับช่วงต่อจากพี่ซาร่าคนสวยครับผมเป็นตัวแทนของคนไทยเลยก็ว่าได้มายังแฟชั่นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาเลเซียแฟชั่นวีค2015ครับผมในงานนี้จะมีเซอร์ไพรส์และมีอะไรพิเศษรออยู่ตามผมมาเลยครับ
วันนี้วันแรกครับแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียมาทำพิธีเปิดด้วยครับในงานนี้นะครับก็ยังมีโซนแสดงสินค้าที่มีชื่อว่า Facet In Trade นะครับตอนนี้เขากำลังพาชมกันอยู่นะครับมีรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็จิมมี่ชูพร้อมกับสื่อมวลชนทีมงานต่างๆด้วยครับและนอกจากนี้ยังมีอีกอีเวนท์ที่น่าสนใจมาก Mercedes-Benz Stylo Asia Fashion Week ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานจากดีไซเนอร์30แบรนด์ชื่อดังทั่วทุกมุมโลกครับยังมีการประกาศรางวัล Professor Jimmy Choo Award สำหรับดีไซเนอร์ที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วยสำหรับ Malaysia Fashion Week ยังมีอะไรพิเศษรออยู่อีกเพียบก็ต้องติดตามชมกับผม CJ Max วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับความฮือฮาไม่ใช่น้อยเลยค่ะกับงานแฟชั่นอีเวนต์แห่งปีอย่างสยามพารากอนบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีค2015หรือ BIFW โดยเป็นการรวมเอาคอลเลกชันล่าสุดจาก20แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยโดยร่วมกับ Bristol Fashion Week แห่งสิงคโปร์จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ไทยในระดับนานาชาติปีนี้ได้เชิญเหล่าแฟชั่นบล็อกเกอร์เซเลบริตี้และผู้มีอิทธิพลในด้านแฟชั่นจากทั้งเอเชียยุโรปและอเมริกาพร้อมกับสื่อมวลชนในแขนงต่างๆมาร่วมงานโดยมีไฮไลท์ที่การถ่ายทอดแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการสัมภาษณ์ไทยดีไซเนอร์แบบไลฟ์สำหรับงานวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นงานที่ประทับใจแน่นอนค่ะเพราะเป็นการเฉลิมฉลอง10ปีของสยามพารากอนเราได้ร่วมกับประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ในร่วมการจัดงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงทุกมิติของการแสดงแฟชั่นและโลกดิจิตอลให้เป็นหนึ่งเดียวกันถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของวงการแฟชั่นในบ้านเราจริงๆค่ะมาสัมผัสกับงานที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุขของการเป็นผู้ให้กับงานร่วมฟื้นบำรุงกับวาสลีนส่งต่อสัมผัสจากผิวสู่ใจ Hearing Out Loud by วาสลีนงานวันนี้วาสลีนจัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการส่งต่อพลังแห่งการฟื้นบำรุงผิวซึ่งวาสลีนยังได้จับมือกับคลื่นเกต 102.5 จัดคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก3ศิลปินชื่อดังพี่ก้องลีเดียและสแตมและปิดท้ายความพิเศษด้วยผู้โชคดี5ท่านที่ได้มีทแอนด์กรีทกับพี่ก้องเรียกได้ว่าใกล้ชิดกันแบบสุดๆเลยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ให้ความรู้สึกดีๆเพื่อส่งต่อสัมผัสจากผิวสู่ใจและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้เพียงซื้อวาสลีนโลชั่นสูตรใดขนาดใดก็ได้ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสมทบแก่มูลนิธิโรคผิวหนังตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะเสื้อผ้าที่มีความเป็นผู้หญิงเฉพาะตัวนะคะแฝงไปด้วยความเปรี้ยวซุกซนแล้วก็เซ็กซี่นะคะคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์นี้แหละค่ะแบรนด์ขวัญข้าวเดี๋ยววันนี้นะคะช่วง In Trend I Style ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณแพงนะคะซึ่งเป็นทั้ง Creative Director นะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์ขวัญข้าวค่ะ In Trend I Style สำหรับแบรนด์ขวัญข้าวนะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่มีแฟชั่นนิสต้าคนไหนไม่รู้จักแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละคอลเลคชันของเขาที่ออกมานะคะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆซึ่งคุณแพงนะคะเขาจะเป็นคนที่คิดแล้วออกแบบทุกชิ้นนะคะให้ออกมามีเสน่ห์ค่ะสาวๆใส่แล้วนะคะให้ความรู้สึกแบบว่ามั่นใจแต่ว่าก็ยังถูกกาลเทศะอยู่ค่ะตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยชิคชิลแล้วก็คูลค่ะของเขานะคะอาจจะดูซับซ้อนค่ะแต่ว่าสามารถถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นนะเล่าว่าวันนี้ไหนๆเราก็มาถึงที่แล้วเราไปพูดคุยคุณแพงดีกว่าค่ะถึงที่มาที่ไปของไอเดียของเขาค่ะตอนนี้นะคะสราก็ยืนอยู่คุณแพงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพงนี่เป็น Creative Director นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ขวัญข้าวด้วยวันนี้มาถึงที่เลยเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่าคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือชิคชิลคูลใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเสื้อผ้าชิคชิลคูลก็สำหรับขวัญข้าวเนี่ยตอนที่เราเปิดตั้งแต่แรกเลยเราก็วางคอนเซ็ปต์เลยว่าจริงๆเนี่ยเราอยากให้ผู้หญิงเนี่ยมีความหลากหลายสไตล์ที่เราทำเพราะเราเป็นคนชอบแต่งตัวหลายแบบค่ะฉะนั้นเราเลยคิดว่า1ต้องตอบโจทย์
สาวๆสองใส่ได้หลายอย่างคือโอเคสมมติว่าซาร่าใส่นี่ใช่ไหมก็ไปแมทช์กับจีนได้แล้วใส่กับรองเท้าผ้าใบมันก็เป็นลุคกันก็ได้ไม่จำเป็นเลยเราสนุกกับการแต่งตัวเราครีเอทีฟกับมันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็ตีจากความเป็นตัวเองก็เลยกลายเป็นชิคชิลคูลพอทำมาในปีที่4ละเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นพอจะ C double plus double plus อีกทีเราเลยกลายเป็น classy ด้วยชิคชิลคูล classyค่ะ1ชุด1ตัวเนี่ยจะมีความหลากหลายมากปกติที่เราเห็นกันอย่างเช่นชุดนึงก็จะมีแบบว่าหวานไปเลยแมสคูลินไปเลย yes. แต่ของขวัญข้าวทำไมถึงมีหลากหลายแบบลุคใน1ลุคอาจจะเป็นเพราะตัวเรานะหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแบบบางทีแบบไม่อยากให้คนที่มาช้อปปิ้งหรือว่าลูกค้าจำเจอยู่แค่ในลุคบุ๊กคือดูลุคบุ๊กโอเคเปิดตามลุคทุกคนจะซื้อตามนั้นแต่พยายามให้สนุกมากขึ้นตอนที่ทำเวลาออกแบบเราคิดเลยว่า1คืออย่าไปแบบให้เขาจบครั้งเดียวแล้วจบสมมุติซื้อขวัญข้าวไปก็ใส่ได้ 2-3 ครั้งโอเคพูดถึงคอลเลคชันบ้างคอลเลคชันใหม่ล่าสุด Autumn Winter ค่ะชื่อว่าอะไรคะคอลเลคชันใหม่นะคะ Autumn Winter ของขวัญข้าวอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากชื่อภาษาไทยเนี่ยคือสุนทรีสุนทราพรภาษาอังกฤษก็คือ Jazz Something About Rhythm เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเต้นรำแล้วก็คือจริงๆลิงก์มาจากความชื่นชอบและอยากดีทริบิวต์ให้วงดนตรีสุนทราพรเนี่ยอย่างเงี้ยจะต้องมีอยู่ในซ่อนอยู่ทุกคอลเลกชันจริงอย่างงี้คือสามารถใส่ง่ายแล้วไปงานสมมุติกลางวันใช่มั้ยคะแล้วก็แจ็คเก็ตหน่อยตอนกลางคืนก็ถอดถอดออกเพิ่มแอคเซสซอรี่ใส่กับแจ็คเก็ตหนังก็สวยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติอันเนี้ยก็จะเพิ่มดีเทลมากขึ้นโอ้นี่น่ารักมากใช่ค่ะเข้าใจละที่บอกว่ามีความคลาสสิกขึ้นอันนี้เห็นภาพตัวเนี้ยเรายังมีความแบบคือขวัญข้าวเนี่ยมีเพื่อนบอกอะไรแบบเธอขี้เล่น uh-huh. ยังมีแบบยังไงก็ตามมีแบบเฟรฟูหน่อยอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยค่ะอย่างออกแบบใช่ค่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเราอยากได้เดรสที่มันดูมันหวานแต่มันไม่ได้หวานมากแต่ทำยังไงให้ลูกมาไม่หวานแล้วก็ตีโจทย์มาความหลากหลายในชุดใช่ค่ะอีกอันนึงจิวเวลรี่ที่แพงทำแล้วสนุกคือเราเป็นคนถนัดอะคริลิกแล้วเราเป็นคนชอบเราเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำจิวเวลรี่เป็นเพชรแต่เอาอะคริลิกมาล้อเลียนมันคงสนุกดีนะสุดท้ายค่ะขอให้คุณแพงฝากถึงแบบว่าแบรนด์ขวัญข้าวนิดนึงสำหรับคนที่ติดตามอยู่ค่ะก็ฝากแบรนด์ขวัญข้าวด้วยนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะที่นี่เอ็มควอเทียร์นะคะแล้วก็มีพารากอนเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลชิดลมเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ www.ขวัญข้าว.com หรือว่า IG นะคะขวัญข้าวแบรนด์ค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองเปลี่ยนสไตล์เป็นสาวบอกว่าขี้เล่นเซ็กซี่นะคะก็ลองหยิบจับเสื้อผ้าของขวัญข้าวค่ะมา mix and match ดูค่ะแค่นี้นะคะก็จะทำให้คุณกลายเป็นสาวบอกว่าชิคชิลแล้วก็คูลในรูปแบบคุณเองได้ค่ะจิฟฟี่พลาสซูเปอร์มาร์เก็ตจัดกิจกรรมวิทเลิฟเวิร์กช็อปครั้งที่10กับจูเนียร์เชฟให้น้องๆหนูๆมาเรียนรู้วิธีการทำอาหารว่างแบบง่ายๆที่สามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านและครั้งนี้ได้ครูเชฟพี่นัทจากอินดี้ฟู้ดเชฟทักเกอร์ให้ความรู้และเก็ดสาระต่างๆเกี่ยวกับวิธีปรุงอาหารวิธีการดูไก่ที่สุดคือมันต้องไม่ใสครับมันต้องไม่ใสแต่ขนตาให้อร่อยที่สุดมันต้องออกอมชมพูนิดนึงแต่ไม่ใสนะโดยงานนี้จัดขึ้นที่จิฟฟี่พลาสซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในโครงการเดอะคริสโตพีทีทีถนนชัยพฤกษ์มีผู้โชคดีเพียง15คู่เท่านั้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้อะไรว่าไงครับจะเป็นขนมครับขนมหวานชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นโยเกิร์ตฟรุตจิฟฟี่พลาสซูเปอร์มาร์เก็ตมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกเดือนติดตามได้ผ่าน www.chicchannel.com และ facebook.jiffythailand ค่ะIn Trend I Think วันนี้นะคะเขาจะพา In Trend ทุกคนเดินทางไปไกลถึงบาหลีค่ะกับคลื่น 102.5 นะคะโดยงานนี้นะคะเราได้ผู้สนับสนุนใจดีอย่างแฮงค่ะพาผู้โชคดีนะคะไปร่วมสนุกกับทริป Lex Hangout in Bali ตลอดเวลา3คืน4วันเลยทีเดียวค่ะ In Trend I Think สนับสนุนโดย Jiffy Plus Supermarket ในโครงการ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์
นอกจากความสนุกสุดมันจากปาร์ตี้ตลอดทริปแล้วนะคะแฮงยังพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบาหลีด้วยค่ะจะสนุกและน่าสนใจขนาดไหนนะคะตามไปดูเลยค่ะเรามาแวะจุดแรกกันที่อากุงบาหลีจุดนี้จะเป็นจุดที่จำหน่ายของที่ระลึกนะครับของคนพื้นเมืองที่บาหลีนะฮะก็มีเสื้อครับแล้วก็เครื่องประดับเครื่องแต่งกายของคนพื้นเมืองแล้วก็มีงานไม้งานเซรามิกถ้าว่ามาที่นี่แล้วผมว่าโอ้โหใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าของให้มีเลือดเยอะมากครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วิหารทนาล็อตนะครับซึ่งเป็น1ใน7ของวิหารที่สร้างริมทะเลนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าแล้วก็ปีศาจในของทะเลโอ้มันสวยมากครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฮะสวยจริงๆครับมาบาหลีนะครับวัดหนึ่งที่แนะนำว่าต้องมาก็คือวัดนี้ครับชื่อว่าวัดเมงวีนะครับซึ่งจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมนี่มีความสวยงามตามหลักของศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของบาหลีมากๆนะครับเขาบอกว่าวัดนี้จะเป็นวัดหลักนะที่ใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาและถ้าหากว่ามาช่วงเช้าๆนะครับจะเห็นบรรยากาศสงบมากนะครับแล้วก็เห็นคนมาทำพิธีกรรมนะครับมาไหว้บรรพบุรุษแล้วก็จะคลาคล้ำไปด้วยผู้คนที่มานั่งสมาธิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศข้างในมันจึงเรียกว่าเรียกความสงบแล้วก็ทำให้ใจเราร่มเย็นได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ในบาหลีนะคะก็มักจะเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำคัญแล้วก็สวยงามมากๆเลยแต่มีหนึ่งอย่างนะคะที่ถ้าพูดถึงบาหลีแล้วทุกคนต้องนึกถึงนั่นก็คือผ้าบาติกค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปชมถึงขั้นตอนและวิธีการทำผ้าบาติกกันค่ะจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ในการมาเยือนบาหลีนะครับก็คือมาที่นี่นะครับซาหลีแอมเมอร์ตาซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นศูนย์หัตถกรรมทำผ้าบาติกซึ่งเป็นผ้าที่ขึ้นชื่อมากนะฮะถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะเห็นวิธีการทำผ้าบาติกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับและการทำผ้าบาติกเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้คนพื้นเมืองที่นี่นะฮะเขาใส่เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการดีไซน์ลวดลายต่างๆนานานะครับใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาก็จะเห็นความแปลกและแตกต่างจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของคนบาหลีคนอินโดนีเซียนะครับถ้ามาที่นี่แล้วนะครับก็ต้องแวะมาดูมาซื้อมาช้อปเป็นของที่ระลึกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บาหลีนะครับที่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะคนเป็นคนท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวนะฮะต้องมานะครับนั่นก็คือวัดตีตาเอ็มปูนที่นี่ครับที่นี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวพื้นเมืองให้ความเคารพนับถือมากนะครับซึ่งก็จะมีผู้คนมาเข้าคิวในการชำระล้างอย่างมากมายนะครับก็จะไล่ไปนะครับในท่อน้ำแต่ละอันแต่ละอันนะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้มาจากทะเลนะครับไม่ได้มาจากแม่น้ำแต่มาจากใต้ดินนะครับซึ่งมาจากโลกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความสวยงามของเกาะบาหลีวันนี้นอกจากแฮงนะคะจะพาเหล่าแฮงสเตอร์ไปปาร์ตี้แล้วเนี่ยเขายังพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าใครนะคะที่มีแพลนจะไปเที่ยวบาหลีนะคะก็สามารถไปตามรอยอินเทรนด์ได้ไม่ว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าเนี้ยซาจะเอาเรื่องราวอะไรอินชิคๆมาฝากต้องรอติดตามวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดย Jiffy Plus Supermarket ในโครงการ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์
by Independent Communication Network Company Limited.